สวัสดีครับผมใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศและคุณอยู่กับผมในรายการ Tech Chill รายการ Tech Chill ในตอนนี้เนี่ยนะจะเป็นตอนของสายสปายกล้องนะครับก็จะเป็นสายสปายยี่ห้อ Carriage Speed นะฮะเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมสูงเลยทีเดียวในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีออกมาหลายๆรุ่นนะครับรวมถึงในปีนี้เนี่ย Carriage Speed ก็มีสายสปายรุ่นใหม่ออกมาก็คือรุ่น M Sling นะฮะข้อดีของเจ้าสายสปายรุ่น M Sling เนี่ยก็คือมันสามารถเป็นสายสปายที่ปรับความสั้นยาวได้นะครับเราสามารถที่จะดึงตรงนี้ได้นะครับปรับความสั้นยาวแล้วก็เป็นสายสะพายที่มันสามารถที่จะเป็นคล้องคลอก็ได้หรือว่าจะเป็นสลิงแบบนี้นะฮะก็เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าสายสะพายแบบนี้เนี่ยนะฮะมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันมีฟังก์ชันมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างครับสาย M Sling เนี่ยนะฮะจะทำจากผ้านะครับคล้ายๆกับไนลอนนี่แหละนะฮะแล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ได้แข็งเกินไปคืออย่างพวกสายที่เป็นสลิงแบบนี้เนี่ยนะที่ปรับความยาวสายเนี่ยบางยี่ห้อก็จะแข็งเลยทีเดียวเรียกว่าเอามาพันมือแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาพันมือได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างคือเวลาที่เราพันมือในบางทีมันก็ไม่เกะกะนะฮะแล้วเราปล่อยมืออย่างเงี้ยนะครับกล้องก็จะยังอยู่ไม่หล่นนะฮะตัววัสดุที่ทำสายเนี่ยนะครับนอกจากที่เขาจะเป็นผ้าแล้วเนี่ยนะฮะตัวล็อกต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวรวมถึงว่าตัวปรับความยาวสายนะฮะตรงเนี้ยนะครับตัวปรับความยาวสายตัวนี้เนี่ยเป็นโลหะนะครับข้อดีของการที่ตัวปรับความยาวเป็นโลหะเนี่ยก็คือว่ามันลื่นนะฮะคำว่ามันลื่นก็คือเวลาที่เราปรับเนี่ยมันจะไม่ติดขัดนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ง่ายๆนะครับแต่เวลาล็อกเนี่ยล็อกอยู่เลยนะนะครับไม่ขยับนะฮะการรับน้ำหนักของเขานะครับCarry Speed บอกว่าสาย M Sling ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับกล้อง Compact กับกล้อง Mirrorless นะฮะแต่เท่าที่ได้ลองใช้ดูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเอามาใช้กับ DSLR ก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับยังไหวอยู่เหมือนกันนะฮะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับคือพอเราปรับความยาวสายได้เนี่ยตัวสายเนี่ยมันไม่ได้ยาวเกะกะนะครับรวมถึงว่าการจับถือการหิ้วต่างๆเนี่ยก็ทำได้ง่ายนะครับนอกจากนั้นตัวสายเนี่ยเขาสามารถจะถอดได้เขามี quick release นะฮะมี quick release อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้นะฮะเราก็ปลดเกร็ดตัวสายออกมานะครับก็แบบนี้นะฮะอันนี้ยัดใส่กระเป๋าก็ได้นะครับก็ใช้แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากใช้งานก็เอาสายมาต่อกันแบบนี้นะฮะง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับไม่ยากครับแล้วก็สามารถที่จะสะพายกล้องได้แล้วนะครับสะดวกดีครับตัวสายสะพายที่สามารถที่จะปรับความยาวแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะข้อดีอย่างของมันก็คือว่าเวลาที่เราใช้ตัวช่องมองภาพนะฮะเราสามารถที่จะปรับให้สายเนี่ยมันยาวไปเพื่อที่เราจะยืดออกไปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เรายืดออกไปเนี่ยคือเราไม่ได้ยืดออกไปเฉยนะฮะเราดึงเนี่ยนะครับตัวสายเนี่ยมันจะดันกับหลังเราไว้นะครับมันจะดึงเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องมันจะนิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเวลาที่เราถ่ายภาพมุมต่ำก็เหมือนกันนะฮะเราก็ดึงกล้องลงมานะครับมันก็จะทำให้กล้องเนี่ยมันนิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของสาย M Sling แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาไม่ใช้เราก็หดเก็บเข้ามาอย่างนี้นะครับดึงเก็บนะครับปัดไปไว้ข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะฮะเวลาที่เราเดินหรือว่าวิ่งเนี่ยกล้องก็จะไม่ได้เกะกะนะครับมันก็จะไม่ไปชนกับใครเขานะฮะก็สะดวกดีครับสำหรับคนที่ห่วงว่าสายสะพาย M Sling เนี่ยนะฮะจะใช้กับกล้องของคุณได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าสายตัวนี้เนี่ยออกแบบให้ใช้กับกล้องได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงที่เป็นแบบ
ร้อยเข้าไปในตัวกล้องนะครับหรือว่าจะเป็นห่วงร้อยสายที่ยืดออกมาแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้กับสายตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าสายตัวนี้เนี่ยใส่กับกล้องคุณได้แน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเห็นสีแดงๆสวยๆแบบนี้เนี่ยเขามีสีให้เลือกถึง4สีนะครับก็จะมีแดงแบบนี้นะครับเห็นเด่นเป็นสง่าสะพายไปนี่ชัดเจนแน่นอนนะฮะหรือว่าจะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบโอลิฟกรีนนะฮะสีเขียวแบบเขียวทหารนะครับกับมีเดสเซตแทนนะฮะก็จะเป็นสีคล้ายๆสีพลังทะเลทรายนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะฮะกับสีสุดท้ายก็จะเป็นสีดำนะฮะทีนี้เวลาเลือกสีเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าใช้สีแบบไหนดีคือแดงเนี่ยแน่นอนนะมันสวยแบบเนี้ยมันชัดเจนนะแต่บางทีเองเนี่ยเวลาที่เราไปถ่ายงานที่ซีเรียสอย่างเช่นงานประชุมงานสำคัญเนี่ยสะพายสายสีแดงแบบนี้ไปมันก็ดูเกินเหตุไปนิดหนึ่งนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นสีดำนะครับหรือว่าถ้าอยากดูใช้งานได้หลากหลายสภาพหลากหลายสถานการณ์หน่อยก็อาจจะเป็นสีเขียวหรือว่าตัวสีทะเลทรายนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูครับว่าสายสีไหนเนี่ยเหมาะกับตัวคุณนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech Chill ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าคอยดูว่าผมจะมีอุปกรณ์อะไรมารีวิวให้ชมกันอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ